มหานครที่มีนักสะสมและมีรถในตำนานติดอันดับ1ใน5ของโลกนั่นคือประเทศไทยในโรงรถเนี่ยถ้าที่ผมเห็นอยู่ด้วยสายตาผมเนี่ยก็คือ3คันเฟอร์รารี่ค่ะใช่ค่ะมีคันที่4อยู่ที่เซฟังด้วยคันที่4นี่ถือว่าเป็นรถสนามนะฮะแต่มีคำหนึ่งผมชอบมากคุณผู้ชมเขาบอกว่าคนธรรมดาซื้อไม่ไดและช่วงนี้นะครับสนับสนุนโดย C-Tech เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากประเทศสวีเดนกราสริดสุดยอดเทคโนโลยีสีพ่นซ่อมรถยนต์จากประเทศเยอรมนีครับสปีดการาจสถานที่รับฝากรถมอเตอร์ไซค์และเซอร์วิสครบวงจรทั้งรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ติดต่อ0818132393และ0906643343เอาล่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในการาจที่ต้องบอกว่านี่คือหนึ่งใน3คัน Ferrari ของคุณยุ้ยคันนี้มันมีความพิเศษยังไงคุณยุ้ยก็ความพิเศษนะคะ Ferrari Pista Pirotti นะคะจะขายให้เฉพาะนักแข่งและนักแข่งจะต้องเป็นนักแข่งระดับโลกเริ่มตั้งแต่แรกต้องมี Ferrari ก่อนFerrari รุ่นใดก็ได้รุ่นใดก็ได้แล้วคุณก็ต้องรีจิสไปที่บริษัทแม่ว่าตอนนี้คุณเป็นเจ้าของ Ferrari คุณเป็นโอเนอร์แล้วใช่แล้วก็มีสิทธิ์เรียนแล้วก็ถือไปเรียนก่อนใช่เพราะว่าทางโรงงาน Ferrari นะคะจะดูแลเฉพาะลูกค้า Ferrari เท่านั้น Only customer พอหลังจากคุณมีสิทธิ์เรียนปุ๊บเรียนจบ2ปีก็ไปแข่งรถต้องแข่งมากกว่า4ประเทศโอ้โหคือต้องไปแข่งอีก4ประเทศเป็นขั้นต่ำมินิมัมคนถึงที่มีสิทธิ์ซื้อรถคันนี้ใช่แล้วก่อนจะแข่งก็ต้องซื้อรถชาเลนจ์ก็ต้องซื้อรถแข่งมาก่อนแล้วคันหนึ่งแล้วก็มาถึงโอ้โหโอ้มันยากมากเพราะฉะนั้นจริงๆในโลกนี้คิดว่าน่าจะมีอยู่ประมาณแค่ร้อยกว่าคันเท่านั้นใช่แล้วก็ความพิเศษของรถคันนี้ก็คือถ้าใครนึกถึงหมายเลข199ก็จะนึกถึงประเทศไทยก็คือยุ้ยโฟร์ทคันทรีเรามันคือ199ถ้าเกิดทุกคนเอ่ยขึ้นมา The Racer Number 199ทุกคนจะรู้ฉิมสิริแล้วความไม่ธรรมดาของมิสซิสฉิมสิรินะฮะเวลาคุณยุ้ยไปแข่งต่างประเทศจะมีห้องแต่งตัวเป็นของตัวเองอยากให้ดูด้วยนะคะมาดูผมเห็นรูปข้างหลังนี้นะนี่คือห้องแต่งตัวจะมีที่นามสกุลบอกเลยว่าใช่นี่ห้องของเธอเท่านั้นใช่เคฉิมสิริจะเป็นห้องแต่งตัวของยุ้ยเท่านั้นนะคะในหมวกกันน็อกก็จะมีชื่อยุ้ยด้วยแข่งเสร็จปุ๊บก็จะเอามาเขาเรียกว่ามาดรายมาเป่าใช่ยุ้ยไม่เคยที่เห็นที่ไหนที่เขาทำที่นะที่นี่ที่แรกแล้วก็ความพิเศษไปมากกว่านั้นคือเวลาที่ยุ้ยอยู่ที่นู่นยุ้ยก็จะมี FC มาคอยรอยุ้ย 2-3 ชั่วโมงเพื่อจะพบเจอตัวนะคะแล้วก็เข้าแถวนี่วันนี้มีโอกาสได้มาแบบดูกาลาสองซูเปอร์สตาร์อ้าวนี่คือรุ่นพิเศษที่เขาใช้ชื่อว่าอันนี้มันคือ488ป่ะ488 Pista Pirotti ค่ะมันจะมีรุ่นธรรมดาคือ488 Pista ซึ่งคนทั่วไปซื้อได้แต่อันนี้คนทั่วไปจะซื้อไม่ได้เป็น Pirotti ปุ๊บมันก็จะมีความแตกต่างแต่ต้องบอกว่าจริงๆมันสวยงามมากนะทุกอย่างมันเป็นแบบคาร์บอนเคฟลาร์และขอบอกว่าคันนี้นะคะมีแรงม้าถึง720โอ้โหบอกเลยว่าแรงคือเร่งแล้วไปก็คือฟืดเลยไปตามที่ตัวเองใจสั่งเลยนะแล้วเบรกดีมากแรงแค่ไหนก็อยู่เปิดดูข้างในได้ไหมฮะได้ต้องใช้กุญแจไหมอุ๊ยนี่พี่โพสช่วยหากุญแจหน่อยสิเนี่ยให้ถ่ายเห็นไหมคุณผู้ชมนะดูกุญแจรถเลยนะฮะต้องมาเป็นกระเป๋านี้นะฮะตายแล้วผมจะรู้ไหมเนี่ยว่าดอกไหนเออน่ะใกล้ละใกล้ละใช่ไหมสีแดงนี่นะอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ใช่ผมเคยเป็นเด็กขับรถมาก่อนนะผมเคยเป็นแบบวาเล่มาก่อนน
ในรถแข่งเนี่ยก็จะต้องมีที่เป็นพวกตัวพิเศษเนี่ยเขาจะมีถังดับเพลิงเอาไว้เลยอยู่ในนี้เลยใช่และอยากให้ดูนิดนึงว่าข้างๆเขียนอ่านให้หน่อย Tailor-made exclusive for Piloti Ferrari พวงมาลัยจะมีนี่99ที่เป็นคันที่โค้ดของเมืองไทยเสร็จแล้วก็ตรง paddle shift จะมีธงชาติเป็นธงชาติของอิตาลีนะฮะใช่แล้วตรงเบาะด้วยนะตรงเบาะทางอ๋อนี่ไงนี่ไงเบาะจะเป็น3สีเป็นธงชาติใช่ค่ะซึ่งพิเศษมากจริงๆเฉพาะรุ่นนี้เท่านั้นโอ้โหตายแล้วต้องบอกว่าความพิเศษของรถคันนี้นะที่ผมเห็นชัดๆเลยคือ1มีลายใช่ธงชาติเป็นสัญลักษณ์คือมาจากอิตาลีคันนี้เป็นคาร์บอนทั้งคันเนี่ยจะเป็นเยอะไปหมดอะคาร์บอนคาร์บอนทั้งคัน700กว่าแรงม้าใช่บวกกับไลท์เวทน้ำหนักเบาใช่แล้วก็มีสัญลักษณ์ที่ต้องบอกว่านี่มันคือบ่งบอกถึงความแพงตั้งแต่คุณเห็นข้างนอกมาเป็นลายคาดทั้งคันเป็นธงชาติอิตาลีใช่ใช่ไหมฮะเข้าถึงข้างในเต็มไปหมดเลยต้องบอกว่าเข้ามาที่ผมเห็นอันดับแรกเลยคือพรมอะไร199เป็นพระหัตถ์ของประเทศไทยใช่ถูกไหมฮะนักแข่งประเทศไทยคือมียุ้ยคนเดียวถูกต้องตอนใน Ferrari Challenge ต้องบอกว่าแค่เปิดประตูมาตรงสตาร์ทเพจนี่นะฮะใช่เพราะมันก็บอกอยู่แล้วว่านี่มันคือ Limited Edition สายเบลคือปกติเวลาคนที่ขับรถเร็วเนี่ยถ้าเกิดรถไม่ล็อกไหลเราซึ่งรถรุ่นนี้นะคะจะทำที่นั่งรถนะคะให้ล็อกไหล่ตรงนี้พอดีกับเราเป็นบักเก็ตชีทการขับรถที่สำคัญมากที่สุดคือเบาะนั่งเราจะสำคัญเพราะว่าเวลาเราขับทางไกลเราได้ไม่ต้องเกร็งไม่ต้องเมื่อยรถอย่างนี้คุณยุ้ยเอาไปขับทางไกลด้วยเหรอฮะอย่างนี้คุณยุ้ยเอาไปขับอย่างเป็นผมนี่นะวนอยู่ประมาณ2รอบทั้งหลอดผมก็เข้ามาเก็บแล้วเนี่ยใช่เข็มขัดนะคะสำคัญมากเลยนะคะสายเบลรุ่นนี้นะคะสามารถขับรถเร็วโดยที่ร่างกายเราไม่เคลื่อนไหวซ้ายขวาหรือโยกตามโค้งอันนี้สำคัญมากเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ชอบขับรถแนะนำอย่างนี้ดีกว่าใส่เบลแบบนี้จะทำให้คุณไม่โยกตัวตามความเร็วของรถแต่ถ้าเกิดลองไปข้างเดียวนะคะโอ้โหเร่งไป200กว่าแน่นอนเข้าโค้งอะไรเราต้องเกรงคอเพราะว่าธรรมชาติแล้วถ้าขับรถแรงๆหรือเบรกแรงๆมันจะมีอาการเกรงมาโดยอัตโนมัตินี่เป็นความรู้ใหม่นะฮะใช่เพราะจริงๆแล้วตัวผมเองเนี่ยคุณยุ้ยผมก็บอกว่าไม่เกิน140นะฮะผมก็ต้องพอแล้วและอยากใจไม่ได้แล้วอยากบอกพี่พจน์นิดนึงว่าสำหรับคนที่ขับรถซุปเปอร์คาร์นะคะเวลาที่เราขับทางไกลเกิน200กิโลเมตรสมมติเราขับไปเที่ยวหัวหินละกันก่อนจะถึงหัวหินก่อนเข้าบ้าน3โล5โลเราสโลว์ดาวขับสักประมาณ50 60สัก2กิโลเมตรเครื่องมันก็จะสโลว์ดาวแล้วเราก็คือเราให้มันเหมือนกับมันได้วอร์มให้มันได้วอร์มรถบ้างอันนี้บอกเทคนิคสำหรับคนรักรถด้วยที่จากนักแข่งเลยนะใช่ไม่ใช่แบบโหเราถึงซัดเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเข้าบ้านจอดดับเครื่องเลยใช่แต่ก็จะไม่มีความคงทนนะอย่างถ้าเกิดเราไปลงแทร็กสนามหรือเอาไปขับรถเล่นกับเพื่อนเนี่ยคือเราขับไป 7-8 รอบรอบสุดท้ายเราต้องคูลดาวน์รถนิดนึงเหมือนกันให้มันพอหลังจากที่มันยืดเส้นยืดสายเสร็จแล้วทีนี้เรามาดูคันนี้มั่งดีกว่าคันนี้เนี่ยผมเคยเห็นคุณยุ้ยอ่านผมเคยอ่านในหนังสือบอกว่านี่คือ Ferrari คันแรกใช่เมื่อ10ปีที่แล้วใช่ไหม Ferrari คันนี้นะคะเคยเป็นสีแดงเคยเป็นสีเหลืองแล้วก็กลับมาเป็นสีเทาล้อแดงเพราะว่ายุ้ยคนที่แบบชอบเปลี่ยนคาแรคเตอร์รถตลอดเวลาแบบเฮ้ยขับไป 2-3 ปีไปทำสติ๊กเกอร์ใหม่ละคันนี้มันคือเป็นแมตติเกรย์ใช่แล้วปัจจุบันนี้เมื่อ10ปีที่แล้วยุ้ยก็ใฝ่ฝันอยากจะมีซุปเปอร์คาร์ครับเพราะฉะนั้นยุ้ยก็เก็บเงินซื้อรถผ่อนแล้วความที่เราได้มายากตอนนั้นยุ้ยก็อยากจะเป็นข้อคิดนะคะว่าถ้าเราอยากได้อะไรเนี่ยเราก็เก็บหอมรอมริบสักวันนึงมันต้องเป็นของเราให้ได้จนวันนี้ยุ้ยมานั่งคู่กับรถคันนี้แล้วยุ้ยนึกถึงความหลังแล้วยุ้ยภูมิใจนะนะก็แบบว่าวันนึงมันเหมือนเหมือนพี่ตอนเด็กๆมีแรงมีสไปเรชันว่าเราติดลูกเอาไว้ที่ห้องนอนของเราวันนึงเราจะมีรถแบบนี้เป็นของตัวเองให้ได้ใช่แล้ววันนึงเราทำสำเร็จเราก็รู้สึกว่าโอเคดีคันต่อไปเลยคันนี้ยังผ่อนไม่หมดเราจะไปคันต่อไปซะแล้วเรา430ต้องบอกว่านี่คือ Ferrari คือซุปเปอร์คาร์คันแรกตอนนี้
วิวัฒนาการของซูเปอร์คาร์คือล้ำไปมากระบบคอนโทรลจะระบบรถเทคโนโลยีจะช่วยให้ผู้ขับเนี่ยขับได้ง่ายขึ้นแต่อาการที่ซูเปอร์คาร์รุ่นแรกๆมีอาการที่แบบเฮ้ยขับไปแล้วแบบมันจะสไลด์โอเวอร์สเตียร์หรือว่าอะไรก็ตามหรือว่าอันเดอร์สเตียร์ก็ตามใช่นะครับถ้าเกิดรถอันนี้มันเกิดอาการสไลด์นิดนึงแล้วก็แค่ทำพวงมาลัยตึ๊กตึ๊กทำไม่ยากใช่ไหมแต่ว่าอันนี้ห้ามนะฮะห้ามคุณผู้ชมไปแก้เองนะครับคุณต้องเรียนก่อนนะฮะเขาอาจจะพูดเหมือนง่ายตึ๊กตึ๊กนะครับแต่พอเป็นเราแล้วเนี่ยพอมันตึ๊กตรงนี้มันจะบินไปทางนู้นเลยนะฮะบางทีเราตึ๊กเลยไปถึง90องศาห้ามเกินแค่อยู่แค่นี้ตึ๊กตึ๊กนิดเดียวนิดเดียวแต่ถ้าเกิดเราไปโอ้โห90แบบพอดีรถไปนู่นครับอย่าเกินสีหน้าตึ๊กตึ๊กแค่นี้พออันนี้ก็เอาเทคนิคสำหรับการแก้การลดมาฝากกันวันนี้รถนี้สองรุ่นนี้มันไม่เหมือนกันถูกไหมฮะเทคโนโลยีอันนี้มันเป็นรถปีใหม่ๆที่มันเป็นการปรับรถเข้ามาหาคนขับซะแล้วใช่แต่อันนี้มันต้องเป็นการปรับคนขับลงไปหารถใช่ยุ้ยบอกได้เลยว่าถ้าเกิดใครขับรถคันนี้แล้วขับแรงแล้วขับได้คือฝีมือจริงเพราะว่ารถคันนี้จะให้อารมณ์ดิบๆให้แบบความตื่นเต้นถ้าเวลาที่รถมีอาการแล้วเราแบบแก้อาการได้มันจะยิ่งชาเลนจ์เรายิ่งสนุกโหดดิบเถื่อนใช่ใช่นี่แหละใช่ไหมแต่ว่าภาษาเด็กลุงเขาเรียกว่าโหดสัตว์รัสเซียนี่เลยเรามาดูคันนี้คันนี้มันแบบเจนเทิลนิดนึงสุภาพอ่อนโยนเรียบร้อยมันน่าจะเป็นเดลี่ยูสมากกว่านะจริงๆแล้วใช่เป็นเดลี่ยูสก็น่าคุณรู้มั้ยผมมองว่าคันนี้มันน่าจะเป็นแบบใช่มันเป็นรถแบบเหมือนกับมันจะขับทุกวันก็ได้ไปยังไปไหนมาไหนได้แล้วทำไมต้องเป็นสีน้ำเงินไม่ทราบครับก็นี่ไงความแปลกไงคือถ้าเฟอร์รารี่ปกติต้องเป็นสีแดงใช่ป่ะเออไม่แดงก็เหลืองเออใช่แล้วเวลาที่เราอยู่ในกลุ่มเพื่อนมันจะหาไม่เจออ๋อใช่ใช่ใช่เวลาเราไปจอดในเฟอร์รารี่ขับมันก็แดงเหมือนกันไปหมดทุกคันเออเราก็ไม่เป็นไฮไลท์ไงเอ๊นึกออกปะเออผมคิดไม่ถึงนะผมคิดไม่ถึงเลยเนี่ยว่าอ๋อเวลาที่เราไปจอดคนอื่นเขาแดงกันไปหมดเจอเรามีเงินคันเดียวเราก็เด่นไงเราก็หาเราเจอไงแล้วเวลาถ่ายรูปหมู่เนี่ยนะคันเราจะเด้งออกมาทันทีและที่สำคัญคันนี้นะคะยุ้ยก็ตกแต่งโดยได้สีเหลืองข้างในเดี๋ยวชอเปิดหน่อยนะขอบคุณเจ้าของแจ้งหน่อยนะพยายามหยิบกระเป๋าคลังมหาสมบัติมาหน่อยฮะกระเป๋าใบนี้เขาบอกว่าห้ามหายนะคุณผู้ชมนะเพราะถ้าหายปุ๊บออกจากบ้านไม่ได้เลยนะใช่ใช่ใช่โอ้กว่าจะเจอจำได้ด้วยนะคะคันนี้อยากให้ดูนิดนึงว่าข้างในเนี่ยจะเป็นสีน้ำเงินแล้วก็คันนี้นะคะเวลาที่เราขับหรือว่าเราอยู่เมืองนอกเพราะว่าถ้าเกิดเราไปนานสัก 2-3 อาทิตย์เนี่ยเราต้องชาร์จละ C-Tech เนี่ยก็ทำ OEM ให้กับ Ferrari ใช่ไหมที่มันเป็นเทคโนโลยีมาจากสวีเดนนะใช่แล้วต้องบอกว่าเครื่องชาร์จตัวนี้หลายคนบ้านเราไม่มีนะเพราะว่า อันนี้มันเป็นตา Ferrari ที่เป็น OEM ที่ทำให้กับโรงงานนะฮะใช่ค่ะสำหรับเวลาป้องกันไฟตกนะคะเวลาที่รถไม่ได้ขับนานก็ชาร์จไว้เวลาคุณใช้ปั๊บคุณก็เสียบเอาไว้เสร็จแล้วปุ๊บมันก็ตัดเองแต่ถ้าเกิดว่าเป็น C-Tech ที่ซื้อบ้านเราก็จะเป็นแบบนี้ที่เป็นแบบเรียกว่าเป็นมัลติแบรนด์สำหรับคนที่รักรถนะคะแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาอยู่บ้านหรือว่าไปต่างประเทศไปทำงานหรือมีหลายๆบ้านเนี่ยรถเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ชาร์จไว้นะคะไฟจะตกแบตเตอรี่จะหมดแล้วก็เวลาปุ่มสตาร์ทเนี่ยมันจะไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราชาร์จไว้เนี่ยเราไปไหนเราก็สบายใจได้อันนี้ไม่ได้ถ่ายอินนะคุณผู้ชมนี่นี่ขายของมาเนี่ยอันนี้คุณยืนก็ใช้ของเองนะฮะอันนี้ไม่ได้ถ่ายอินนะฮะแต่ว่าซีเทคเป็นสปอนเซอร์ผมไม่ได้ถ่ายอินนะเดี๋ยวนี่ผมถือผมเดินนี่ลักษณะผมเดินไปคัดดี้เลยนะผมเดินถือกระเป๋าเดินถือกระเป๋ากุญแจตามไปคัดดี้เลยตอนนี้ผมเป็นยังไงคะข้างในโอ้ข้างในมันสวยมากเลยนะเพราะเปิดหน้าลองนั่งลองนั่งดูก่อนนี่ไงเดี๋ยวผมให้ดูนะได้สีเหลืองตัดได้สีเหลืองใช่แล้วข้างในก็จะเขียนว่า488 Spider ซึ่งความพิเศษของคันนี้ยูได้ออกแบบเองโดยมีได้สีเหลืองตรงนี้ยูก็จะเลือกเป็นสีดำแล้วก็ข้าง
ข้างล่างก็จะเป็นสีน้ำเงินสีน้ำเงินเข้ากับตัวรถแล้วเบาะอันนี้ก็เลือกเองด้วยนั่นน่ะสิใช่นี่นะเป็น Ferrari สีเหลืองเลยนะใช่ค่ะเพราะว่าเวลาที่แต่งรถนะคะอยากจะเรียกว่าเป็นแชร์ทริปพิเศษสำหรับคนรักรถนะคะการที่เราแต่งรถเราควรจะใช้สีที่มันตัดกันเพื่อให้รถเราเนี่ยดูโดดเด่นขึ้นมาด้วยใช่ถ้าเกิดเราไปใช้โอ้โหทั้งมืดสีดำมันกลืนไปหมดมันกลืนไปหมดมันไม่เวิร์คเป็นยังไงล่ะโอ้สวยนะคันนี้คันนี้จริงๆแล้วพูดถึงว่าเหมาะกับอากาศที่นี่นะหน้าหนาวที่นี่นะขับเขาใหญ่นะโอ้โหลมดีเลยล่ะในเมืองไทยมีแค่2คันเหมือนคันปิโรตินะมี2คันที่เป็นสีน้ำเงินโอ้เก็ตยังเก็ตละเก็ตละพิเศษยังมาก ไม่รู้แต่มีคันเดียวที่เป็นทูโทนแบบนี้ใช่ที่เป็นใบเหลืองแบบนี้เพราะว่าภายในเป็นเทเลเมตที่พี่ทำเองใช่ใช่ข้างในอีกคันหนึ่งของเพื่อนจะไม่เหมือนของยุ้ยใน3คันเนี้ยมีความรู้สึกชอบคันไหนมากที่สุดด้วยตอนนี้นะคะบอกเลยว่าชอบปิโรติมากที่สุดคือมันขับสนุกที่สุดเพราะว่าเวลาที่ขับปิโรตินะคะมันจะได้เหมือนได้อารมณ์เหมือนแข่งรถอยู่ฟิลเหมือนแข่งรถเพราะว่าการขับรถเหมือนยุ้ยรู้สึกว่ายุ้ยขับชาเลนจ์อยู่เร็วก็เร็วเลยช้าคือเบรกก็เบรกอยู่มันจะไม่แบบไม่มันทันใจอ่ะแล้วก็ขอบอกอีกทีนึงว่าความสนุกนี่ทุกครั้งสนุกมากเสียงนี่แบบโอ้โหตื่นเต้นมากเข้าโค้งนะแบบตึม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 ที่เราเห็นไปแล้วนะก็ต้องบอกว่า430 488 488 Spider แล้วก็ตัว488 Pista Piloti Pista Piloti ตามคุณผู้ชมไหมแล้วมีอีกคันหนึ่งก็คืออยู่ที่3เซปังที่เป็นรถแข่งของคุณยุ้ย488 Challenge ชมพูนี่นะมีรูปอยู่นี้นะเป็นยังไงล่ะชุดกับรถเหมือนกันไหมมันแมทช์กันเลยอ่ะผมว่าผมเห็นชมพูน้ำเงินที่ไหนอ๋อนี่เองชุดกูนี่นะนี่คือรุ่น488ที่เป็น challenge ที่เป็นสำหรับในการแข่งรถนี่ต้องบอกว่านี่คือ Ferrari 4คันของคุณยุ้ยทีนี้คุณผู้ชมผมจะพาไปดูรถอีกคันนึงเป็นรถที่คุณยุ้ยบอกว่าเอาไว้ใช้สำหรับการฝึกซ้อมนี่ที่บอกที่นั่งอยู่เมื่อตะกี้ที่บอกเอาออกมาที่เอาออกไปผมดูแล้วผมไม่รู้สึกว่าข้างนอกมันก็แบบมัน SLC ที่ไหนได้รถซ้อมคุณก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเนี่ยพี่พลรู้ไหมว่ารถคันนี้นะคะตกแต่งโดยสติ๊กเกอร์ 3D ตอนที่จอดอยู่จะดูไม่รู้เรื่องแต่ถ้าเวลาที่ยุ้ยขับในสนามแล้วเหมือนอะไรมันแบบเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวใช่โดยการใช้ลายเส้นและที่สำคัญวิ่งหลังเนี่ยนะการวิ่งหลังนี่การที่เซตอัพวิ่งหลังนะคะยุ้ยขอบอกเป็นความรู้เลยนะคะว่าการที่เราตั้งเซตระบบวิ่งหลังถ้าต่ำไปสูงไปรถเทน้ำหนักทรงตัวไม่ดีเพราะฉะนั้นการตั้งวิ่งหลังต้องให้อยู่ตรงองศาที่ถูกต้องเพราะว่าแรงกดไอ้ดาวฟอสพวกนี้เวลาที่มันเข้ามามันก็ช่วยเราตรงนี้ด้วยและสมดุลไม่สมดุลนะคะไดรเวอร์คนขับต้องรู้เองติดเกมขอบอกเลยใช่ไหมใช่แต่จริงๆอันนี้มันคือการซ้อมอย่างนึงเหมือนกันใช่การซ้อมสนามซิมูเลเตอร์อย่างถ้าสมมติว่าอีก2เดือนข้างหน้ายุ้ยจะไปแข่งที่สิงคโปร์เนี่ยไม่สามารถที่จะปิดเมืองแล้วมาแข่งรถได้ไงไม่ซ้อมได้ก็มาซ้อมในซิมูเลเตอร์ก่อนหรือจะไปแข่งที่ฟูจิอิตาลีก็เสร็จในสนามไว้ที่นี่จำเลย์เอาท์ก่อนใช่นี่ถึงบอกว่าจริงๆแล้วการเป็นนักแข่งมันไม่ได้ง่ายนะอันดับแรกเลยคือคุณต้องมีความตั้งใจมาก่อนความตั้งใจว่าคุณอยากจะเป็นนักแข่งรถจริงๆใช่อันที่2ก็คือสุขภาพสุขภาพใช่สุขภาพนี่สำคัญที่สุดแล้วค่ะว่าในการแข่งขันทุกครั้งนะคะเขาจะต้องมีใบรับรองสุขภาพคุณและก่อนที่จะเข้าการแข่งขันแล้วต้องยื่นใบตรวจสุขภาพใบขับขี่เขาจะมีใบขับขี่นักแข่งแล้วก็ยื่นไปที่รยศทราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยแล้วรยศทก็อนุมัติว่าให้เราไปเมลเบิร์นอิตาลีไปอะไรก็คือเป็นในนามของตัวแทนของประเทศไทยใช่มันจะเป็นใบอนุญาตในการขอวีซ่าเพื่อยื่นก่อนคือขั้นตอนเยอะมากยุ้ยเชื่อว่าทุกคนมีความฝันทุกคนอยากจะทำแต่สิ่งหนึ่งที่ยุ้ยอยากให้ไปถึงจุดเป้าหมายก็คือ
เวลาที่เราทำอะไรอย่าไปวอกแวกถ้าเราวอกแวกปุ๊บสมาธิหายทันทีแล้วโฟกัสที่เราจะไปถึงมันจะช้าลงนะคะและที่สำคัญอันนี้ก็คืออีกหนึ่งของสะสมยุ้ยของเล่นนะเดี๋ยว EP หน้าเดี๋ยวผมจะมาเจาะเลยเดี๋ยวผมจะมาเจาะของเล่นคุณยุ้ยแน่นอนเพราะนั้นคุณยุ้ยมาวันนี้คุณยุ้ยสรุปให้เราฟังนี่ต้องบอกว่านี่คือเป็นประสบการณ์จากนักแข่งหญิง Ferrari F1 Challenge นะฮะเป็นคนไทยคนแรกนะครับที่บอกว่าเหยียบสนาม Ferrari มาแล้วทุกสนามแล้วก็นอกจากนี้เธอยังมีถ้วยที่ต้องบอกว่ายืนยันดีกรีความเป็นแชมป์ของเธอได้ถึง3สมัยเลยทีเดียวต้องบอกว่านี่คืองานฮ็อบบี้ที่เป็นงานอดิเรกแต่ก็นอกจากนี้ก็ยังไม่ได้ทิ้งงานหลักของตัวเองอะนะครับถูกไหมฮะก็ยังทำงานหลักของตัวเองอย่างเต็มที่วันนี้ต้องบอกว่าได้ข้อคิดหลายๆข้อนะเราเคยได้ยินคำนึงบ่อยๆแต่เราจะผ่านข้ามหูเราไปตลอดตั้งสติก่อนสตาร์ททุกครั้งนี่ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่คุณยุ้ยย้ำสำคัญนะและเรื่องนี้เนี่ยเราให้ดูเพื่อเป็นแรงบันดาลใจแต่ไม่ได้ดูเพื่อให้คุณไปแข่งรถบนท้องถนนนะครับเพราะถนนนั้นมีเอาไว้ใช้ร่วมกันไม่ได้เป็นสนามไม่สำหรับการแข่งขันเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะแข่งขันคุณมุ่งไปเลยฮะไปนักแข่งไปเลยฮะไปทางนี้เลยฝึกซ้อมแล้วก็ไปเล่นให้มันเป็นกีฬาจริงๆใช่แล้วก็ยุ้ยอยากสร้างแรงบันดาลใจหรือเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะที่อยากจะทำเหมือนยุ้ยนะคะยุ้ยว่ามันไม่มีความสำเร็จอันไหนที่ได้มาง่ายๆยุ้ยตัวยุ้ยเองเนี่ยยุ้ยก็ไม่ได้ขึ้นมาง่ายๆแต่สิ่งหนึ่งที่ยุ้ยข้ามผ่านความยากคือยุ้ยเต็มใจที่จะทำแล้วยุ้ยอยากทำมันด้วยใจอยู่ค่ะแล้วเดี๋ยวใน EP หน้านะคุณผู้ชมผมจะพาคุณผู้ชมไปดูยังอยู่กับคุณยุ้ยต่อนะฮะดูเรื่องราวของรถสะสมที่เนี้ยต้องบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องของ Ferrari แล้วล่ะ EP หน้ามันจะเป็นเรื่องของใครจะไปคิดว่าผู้หญิงคนนี้ชอบรถคลาสสิกกับเขาซะด้วยใช่แฟนอเมริกันมาร์เชลก็พลาดไม่ได้นะฮะเขาบอกว่ารถที่คุณยุ้ยครอบครองนั้นจะบอกแต่ละคันเป็นเด็ดมากเลยทีเดียวเอาละคุณผู้ชมฮะวันนี้ต้องบอกว่าขอบคุณคุณยุ้ยนะฮะดร.กันทิชาชิมสิรินะครับผมใช่ค่ะเอาละครับคุณผู้ชมวันนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนเราแล้วขอบคุณ Ctech นะฮะเครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากประเทศสวีเดนนะครับขอบคุณกาสุรินะฮะสุดยอดเทคโนโลยีสีพ่นซ่อมรถยนต์นะฮะ90ลายดีสำหรับรถแล้วก็ดีสำหรับสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับขอบคุณมิชลี่นะครับ029708000นะฮะบริการส่งถึงมือคุณทุกช่อทั่วไทยนะฮะมีทั้งรูปแบบแสดงความยินดีแล้วก็ไว้อะไรขอบคุณแว่นเด็กฟันกราสเซสนะครับไม่ใช่แค่แฟชั่นนะเขาบอกว่าใส่ขับรถได้ดีด้วยก็สบายตามากๆเลยทีเดียวนี่ยูแอปรูฟเลยนักแข่งรถนะฮะและสุดท้ายนะฮะขอบคุณสปีดกาวาชนะฮะบายโฮเทลนะฮะถนนเกษตรรัชดินะครับต่อมอที่73นะครับเริ่มบริการเรื่องราวของโรงแรมรับฝากมอเตอร์ไซค์แล้วก็เป็นศูนย์คาแคร์ดีเทลลิ่งเต็มระบบครบวงจรครับเอาละครับวันนี้ต้องบอกว่าเรา2คนต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้านะยังมีอยู่ในเรื่องราวของกาลาสองคุณยุ้ยนะฮะต้องบอกว่านี่คือผู้หญิงที่เร็วที่สุดในประเทศนี้ดีกว่าผมใช้คำนี้ดีกว่านะเพราะนั้นพลาดไม่ได้ EP หน้าตามต่อกันนะครับวันนี้เราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ